ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่26มกราคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับถึงจะมีน้อยแต่ก็ 100% นะครับ4คู่วันนี้คู่แรกเป็นทางด้านของไอทัดแฟรงเฟิร์ตครับเปิดบ้านรับการเยือนของไมซ์นะครับตี 2:30 บุนเดสลีก้านะครับทางด้านของกัลโชเซียอิตาลีครับตี 2:45 นาทีครับกายารีทีมท้ายตารางครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของโตริโน่นะครับแล้วก็ข้ามกันมาที่ FA Cup ของอังกฤษครับ2คู่นะครับตี 2:45 นาทีก็เป็นทางด้านของคู่สำคัญอย่างเชลซีครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่านะครับสิงห์บลูเจอกับสิงห์พยองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับทางด้านของตี 3 ตรงครับไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมันแน่นอนครับ4คู่ค่ำคืนนี้คู่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับใน FA Cup ครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ VP ทีเด็ดของเราทำเงินกันอีกเช่นเคยครับเหล่าร้อยหลาให้รองทีมชาติไทยนะครับกับซาอุดิอาระเบียที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับก็เสียวไส้กันพอสมควรนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอยินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะครับนัดหน้าเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์เข้าไปเจอกับอุซเบกิสถานนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นระบบแบบนี้ก็น่าติดตามนะครับสำหรับทีมชาติไทยในรายการนี้เอเชียนคัพนะครับก็จังหวะรับตังกันเต็มๆเช่นเคยครับ VP ของเรานะครับทีมชาติไทยก็เสมอกับทางด้านของซาอุดิอาระเบียไปได้0ประตูต่อ0ได้5คะแนนเต็มไม่เสียประตูเลยนะครับ3นัดในกลุ่มนะครับนัดหน้ามาลุ้นกันต่อนะครับตามกับเราได้ที่เหล่าร้ายหลาครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE @นะครับ @100RA ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมนีครับไอทัดแฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านรับการมาเยือนของไมซ์นะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดในบ้านของไมซ์เนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1บ้านแฟรงเฟิร์ตเนี่ยแฟรงเฟิร์ตถล่มไปถึง3ประตูต่อ0ครับก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางด้านของแฟรงเฟิร์ตนะครับชนะโดยส่วนมากครับเจอกันมา10นัดหลังเนี่ยหนักไปทางด้านเสมอนะครับเสมอกันถึง4นัดไอทัดแฟรงเฟิร์ตชนะไป4นัดครับทางด้านของไมซ์ชนะไป2นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดแฟรงเฟิร์ตทำเงินได้มากกว่าครับทำเงินไปถึง5นัดนะครับเจ้าไป2ไมล์ทำเงินไป3นัดครับแฮนดิแคปสูงอยู่ที่3นัดครับต่ำ7นัดเลยนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับทางด้านของไอทัดแฟรงเฟิร์ต2นัดหลังเนี่ยฟอร์มเหมือนจะดีมาแต่นัดล่าสุดครับเสมอกับดามสตัดไป2ประตูต่อ2พลาด3แต้มสำคัญไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเกมเยือนนะครับไปเยือน RB Leipzig เฉือนชนะได้1ประตูต่อ0ครับนั้นเล่นดีมากนะครับอุ่นเครื่องในแพ้ไฟบวกไป 5-2 ชนะมุนเช่นกันบักครับ2ประตูต่อ1ในบ้านนะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของเลเวอร์เนี่ยแพ้ไป 3-0 ไปเยือนอาเบดีนในยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับแพ้ไป2ประตูต่อ0 6นัดหลังครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นัดแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2แพ้ไป4ครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2นะครับนัดหน้าไอทัดแฟรงเฟิร์ตไปเยือนโคโลนส์ครับทางด้านของไม้บ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอวอกบัวไป1ประตูต่อ1เป็นการเล่นในบ้านก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเจอกับเฟยนูดแพ้ไป 2-1 ทางด้านของเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนดอร์ทมุนด์ครับยันเสมอได้เลยนะครับ1ประตูต่อ1แพ้ไฮเดนฮามในบ้านนะครับ 1-0 ไปเยือนโคโลนเสมอ1ไปเยือนโคโลนนะครับเสมอ0ประตูต่อ0แพ้ให้กับไฟบัวคาบ้านนะครับ1ประตูต่อ0ยังเรียกได้ว่าฟอร์มยังไม่ดีครับในบุนเดสลีก้ายังไม่ชนะใครใน5นัดหลังนะครับ6นัดเนี่ยชนะไป1ครับก็เป็นการอุ่นเครื่องนะครับเสมอไป3แพ้ไป2นัดแฮนดิแคปเปิดมา5นัดทำเงินไปแค่นัดเดียวครับเจ้าไป1แพ้ถึง3สกอร์สูง1สกอร์ต่ำ5ครับเหนียวเหลือเกินนะครับไมค์นะครับทั้งยิงเขาแล้วก็เขายิงนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของไอทัดแฟรงเฟิร์ตนะครับเปิดต่อมาขาดทีเดียวอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำเต็มราคารองปปน้ำบวก10สกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำเต็มนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลายังมองว่าทางด้านของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยวันนี้เนี่ยขาดตัวผู้เล่นหลักไปนะครับไปรับใช้ชาตินะครับแล้วก็อาจจะต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามเลยครับทางด้านของไมค์ก็มีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักอะไรก็มีทางด้านของเกาหลีใต้นะครับทีมชาติเกาหลีใต้1คนนะครับสำหรับทางด้านของไมค์นะครับเป็นทางด้านของอีเจซองนะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเกือบจะเจอกับทีมชาติไทยด้วยนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลายังมองว่าทางด้านของแฟรงเฟิร์ตครับในบ้านก็ถือว่าดุดันนะครับเกมรุกบุกเขาใส่อยู่แล้วนะครับทางด้านของมายันเสมอช่วงหลังเหนียวเหลือเกินนะครับกองหลัง
เก็บมาได้เรียบเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยไอทัดแฟรงค์เฟิร์ต1ลูกต้องมีครับลุ้นกันเอานะครับว่าจะเฉือนชนะหรือจะเสมอแต่ก็ยังเชื่อว่าแฟรงค์เฟิร์ต3แต้มในบ้านไม่น่าจะยากครับในวันนี้ครับให้ต่อที่ไอทัดแฟรงค์เฟิร์ตครับราคาครึ่งลูกน้ำเต็มๆครับไปต่อกันที่กันโชซีอาอิตาลีนะครับกาญารีครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของโตริโน่นะครับคู่นี้นัดล่าสุดเจอกันมาในบ้านของโตริโน่เสมอกันไปครับ 0-0 ก่อนหน้านั้นกาญารีบุกไปเยือนชนะได้ 2-1 บ้านกาญารีนัดล่าสุดที่เล่นกันย้อนไปปี2021นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1 10นัดหลังเจอกันกาญารีชนะไป3ครับเสมอกันถึง5นัดครับโตริโน่ชนะได้2นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดกาญารีทำเงินได้ถึง8นัดครับโตริโน่ทำเงินไปได้แค่2นัดเท่านั้นเองครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำสกอร์สูง4ครับสกอร์ต่ำ6นะครับผลงานกันบ้างครับกาญารีในบ้านเนี่ยนัดล่าสุดเอาชนะโบโลญญาได้ครับแต่นัดล่าสุดไปเยือนฟลอซิโนเน่แพ้ไป 3-1 เลยนะครับบอลถ้วยก็โดน AC มิลานถลุงไปถึง4ประตูต่อ1ในเกมเยือนที่เหลือเนี่ยเรียกว่ามีชนะอยู่1นัดครับแพ้ไปถึง3นัดนะครับ6นัดหลังเนี่ยเสมอไป2นัดแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2ครับแพ้ไป4สกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นะครับทางด้านของโตริโน่กันบ้างครับผลงานนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสำหรับทีมกลางตารางนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเจนัวยันเสมอได้0-0ก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยเอาชนะนาโปลีได้ถึง3ประตูต่อ0ครับไปเยือนฟิออร์แพ้1-0เสมออูดิเนเซ่ในบ้านนะครับชนะเอมโปลีไปเยือนฟลอซิโนเน่เสมอ 0-0 ทีมอันดับล่างกว่าทางด้านของโตริโน่ก็ยังพอเก็บคะแนนได้นะครับ6นัดหลังเสมอไป3ครับชนะ2แพ้ไป1นัดนะครับสำหรับโตริโน่แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินได้แค่นัดเดียวครับเจ้าไป2แพ้ไป3ผู้เล่นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีแหละครับโตริโน่เปิดต่อมาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวสกอร์สูง1ครับสกอร์ต่ำถึง5นัดนะครับไม่ค่อยจะยิงเลยนะครับสำหรับโตริโน่แต่ในบ้านยิงต่อเนื่องนะครับ3นัดเล่นในบ้านยิงทุกนัดครับ1เม็ด3เม็ดนะครับมาดูราคาของคู่นี้กันบ้างนะครับราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของโตริโน่ครับเปิดต่อมาที่ปปน้ำลบ10แฮนดิแคปยังมองว่าออก3หน้านะครับสำหรับสกอร์สูง2ลูกเต็มเลยครับน้ำขาวๆเม็ดเดียวหยุดแน่นอนครับสำหรับคู่นี้อยู่ที่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนเท่านั้นแต่เปอร์เซ็นต์ทางด้านของโตริโน่ครับถือว่าเหนือกว่านะครับกาญารีเนี่ยจำเป็นต้องใช้แต้มครับเล่นหนักเล่นแรงอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ที่โตริโน่ว่าสปีดบอลนะครับจะเอาชนะทางด้านของสปีดคนวิ่งของกาญารีได้หรือไม่เท่านั้นเองแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับมุมหูหนึ่งข้างนะครับสำหรับโตริโน่น่าจะคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นให้ต่อไปที่โตริโน่ครับราคาปปน้ำลบ10สวยๆครับไปต่อกันที่ FA Cup นะครับคู่ใหญ่ทั้ง2คู่เลยนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยก็เป็นทางด้านของสิงโตน้ำเงินครามครับเชลซีวันนี้เจอกับสิงห์พยองแอสตันวิลล่านะครับผลงานที่เจอกันมา3นัดหลังเนี่ยแอสตันวิลล่าชนะได้ถึง3นัดครับแล้วก็เชลซียังยิงประตูแอสตันวิลล่าไม่ได้ใน3นัดหลังนี้นะครับตั้งแต่อุ่นเครื่องนู่นเลยนะครับนัดล่าสุดเจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนเชลซีครับชนะได้1-0ก่อนหน้านั้นก็บุกมาเยือนชนะได้2ประตูต่อ0นะครับนัดล่าสุดที่เชลซีชนะแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ย้อนไปปี2022ครับเชลซีบุกไปเยือนชนะได้2-0นะครับในบ้านของเชลซีนัดที่ทำดีที่สุดในลีกคัพเนี่ยเสมอ1ประตูต่อ1ในบอลถ้วยนะครับ10นัดหลังเจอกันเชลซีชนะไป4ครับเสมอกันถึง2นัดแล้วก็แอสตันวิลล่าชนะไป4นัดถือว่ายังเท่ากันอยู่ใน10นัดหลังนี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดครับเชลซีทำเงินไป3ครับทางด้านของแอสตันวิลล่าทำเงินไป7ครับแฮนดิแคปสูง4นัดครับต่ำ6นัดนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับทางด้านของเชลซีนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นลีกครับถล่มมิดเดิลสโบรไป6ประตูต่อ1โดยที่นัดแรกเนี่ยแพ้มา 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ลีกครับชนะฟูลแลมไป1ประตูต่อ0ครับชนะเพรสตันผ่านเข้ารอบมาเจอกับแอสตันวิลล่านะครับชนะในบ้านเนี่ย4ประตูต่อ0ในบ้านก็ถือว่าสุดยอดเหมือนเดิมนะครับสำหรับเชลซี4นัดหลังยิงไม่ต่ำกว่าลูกครึ่งครับมี1-0 6-1 4-0 2-1 นะครับค่าเฉลี่ยก็เกือบ2ลูกนะครับทางด้านของเชลซีนัดที่เกมเยือนชนะได้เนี่ยชนะลูตันนะครับในพรีเมียร์ลีก3ประตูต่อ2 6นัดหลังชนะถึง5นัดครับแพ้ไป1นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินถึง4นัดเจ้าไป1แพ้ไป1ครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2ทางด้านของแอสตันวิลล่าบ้างครับยังขึ้นลงอยู่นะครับยังไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ในเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับแอสตันวิลล่า
เสมอไป 0-0 ก่อนหน้านั้นไปเยือนมิดเดิลสโบรครับชนะมาได้ 1-0 ใน FA ครับแล้วก็ผ่านมาเจอกับเชลซีนะครับในพรีเมียร์ครับในบ้านเนี่ยเอาชนะเบิร์นสลีย์ไป 3-2 ไปเยือนแมนยูแพ้ไป 3-2 ครับเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1-1ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดชนะได้2-1นะครับนัดล่าสุดไม่เสียประตูนะครับ2นัดแล้วนะครับสำหรับทางด้านของแอสตันวิลล่าแต่นัดที่เหลือเนี่ยหลังค่อนข้างที่จะรั่วนะครับโดนไม่ต่ำกว่า2เม็ดเลยครับในแต่ละนัดนะครับ6นัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2เจ้า1แพ้3สกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นะครับทางด้านของแอสตันวิลล่านัดหน้าเจอนิวคาสเซิลนะครับเชลซีนัดหน้าครับต้องไปเยือนลิเวอร์พูลเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ถือว่างานหนักต่อเนื่องครับสำหรับทางด้านของเชลซีแล้วก็เล่นหลายเกมด้วยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเชลซีครับเปิดต่อมาที่ราคาปปน้ำขาวครับราคารองครึ่งลูกน้ำเต็มสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ำเต็มเช่นกันคู่นี้ลุ้นสกอร์สูงน่าจะมันนะครับทางด้านของเชลซีได้ใจมาอยู่แล้วครับนัดล่าสุดถล่มไปนะครับในลีกคัพนะครับเข้าทะลุรอบชิงชนะเลิศเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลในนัดชิงที่เวมบลีย์นะครับในคาราบาวครับทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับช่วงหลังเนี่ยก็ห่างหายจากบอลถ้วยไปเยอะครับนัดนี้มาเจอต่ออีกก็เรียกได้ว่าทำเต็มที่เลยครับสำหรับแอสตันวิลล่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ดูตัวผู้เล่นแล้วน่าจะพอสูสีได้อยู่นะครับมุมที่เสมอยังมีอยู่นะครับแฮนดิแคปเปิดต่อมาแค่ปอเท่านั้นยังไม่ขาดเท่าที่ควรสำหรับทางด้านของเชลซีเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่ารองไปที่แอสตันวิลล่า90นาทีดีกว่าครับให้รองที่แอสตันวิลล่าราคาปอครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายนะครับ FA ครับของอังกฤษตี3ตรงเลยคู่นี้คู่ดึกนะครับเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันไปครับบ้านของซิตี้เนี่ย3-3ก่อนหน้านั้นก็บ้านใครบ้านมันนะครับบ้านของสเปอร์นัดล่าสุดเจอกันสเปอร์ชนะได้1-0ในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีใบแดงด้วยนะครับก่อนหน้านั้นแมนซิตี้ครับชนะได้ในบ้านใน 4-2 ในบ้านสเปอร์เนี่ยเรียกกันว่าซิตี้กินไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของสเปอร์ด้วยซ้ำนะครับที่ถือสถิติเหนือกว่าด้วยนะครับ10นัดหลังเจอกันเนี่ยสเปอร์ชนะไปถึง5นัดครับเสมอไป2นัดแมนซิตี้ชนะไป3นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดสเปอร์ทำเงินได้ถึง8นัดครับแมนซิตี้ทำเงินไปได้แค่2นัดเท่านั้นเองสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำ5นะครับผลงานกันบ้างครับสเปอร์6นัดหลังมีแพ้1นัดนะครับที่ไปเยือนไบรตันแพ้ไป 4-2 ที่เหลือเนี่ยชนะถึง4นัดนัดล่าสุดเสมอกับแมนยูครับ 2-2 ในเกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นในบ้าน FA ครับนะครับชนะเบิร์นสลีย์มาได้1-0เท่านั้นเองครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะบอนสมัตไปได้ถึง3-1ยิงทุกนัดครับทางด้านของสเปอร์นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ยิงถึง2ลูกนะครับนัดหน้าครับทางด้านของสเปอร์เนี่ยต้องเปิดบ้านรับเบรนท์ฟอร์ดก็ไม่ได้เป็นงานยากอะไรครับมาดูทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างครับเต็ง1ทุกรายการบนเกาะอังกฤษนะครับผลงานนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับเฉือนเอาชนะมาได้3-2ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะฮัดเดิลฟิลด์ทาวน์ไปถึง5-0ครับเรียกกันว่าเอาชุดใหญ่ลงไปวอร์มเลยนะครับฮัดเดิลฟิลด์ทาวน์นึกว่าจะเจอชุดสำรองหรือชุดดาวรุ่งเลยครับโดนอ่านไปถึง5เม็ดนะครับในพรีเมียร์ลีกนี่ก็ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับ2-0ไปเยือนเอเวอร์ตันชนะได้3-1นะครับในคัพเวอร์คัพเนี่ยชนะฟลูมิเนเซ่4-0ชนะอุระวะเรดไดมอนด์3-06นัดหลังเสียไป3นะครับชนะรวด6นัดสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงานดีต่อเนื่องได้เควินเดอบอยกลับมาอีกนะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินไปถึง5นัดครับแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ1นัดหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับเบิร์นสลีย์ในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากนั้นไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดก็ไม่ได้เป็นงานยากอะไรมากมายนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกก็เจอแค่โคเปนเฮเกนเท่านั้นเองก็ทางหนทางสู่ถ้วยใหญ่ทุกถ้วยเนี่ยสดใสเหลือเกินนะครับแมนซิตี้ในช่วงนี้ครับราคาที่เปิดมาครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกน้ำเกือบลบ10นะครับ 0.89 ทางด้านของสเปอร์อยู่ที่น้ำเต็มครับสกอร์สูงทะลุไปนู่นเลยครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับคู่นี้เล็งสกอร์ต่ำกันไว้ดีกว่าครับเกมไม่น่าจะเปิดอะไรกันมากรอบมันค่อนข้างที่จะลึกแล้วนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของแมนซิตี้นะครับเห็นพ้องต้องกับทางด้านของแฮนดิแคปที่เปิดมาครึ่งควบลูกว่าแมนซิตี้90นาทีน่าจะคว้าชัยชนะได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้
ราคาครึ่งควบลูกครับน้ำเกือบลบสิบสวยๆจังหนับจัดไปครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้4คู่นะครับมาฝากกันวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยมีบอลกันอีกเพียบเลยนะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับบุนเดสลีกาเยอรมนีไอทาแฟรงเฟิร์ตกับไมซ์คู่นี้ยังมองว่าแฟรงเฟิร์ตในบ้านนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยไปสะดุดเสมอนะครับกับดัมสตัดมานัดนี้มาแก้ตัวในบ้านท่ามกลางแฟนบอลก็น่าจะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้ต่อที่ไอทาแฟรงเฟิร์ตครับราคาครึ่งลูกครับคู่2ครับกายารีกับโตริโน่นะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของโตริโน่ถึงแม้ว่าจะยากครับเกมนี้ไปเยือนกายารีทีมท้ายตารางจำเป็นต้องมีแต้มแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้โตริโน่ที่เด็ดที่ขาดดีกว่าครับให้ต่อที่โตริโน่ครับราคาปอปอเอาหูเข้าแรก1ข้างครับเอฟเอครับอังกฤษ2คู่นะครับเชลซีกับแอสตันวิลล่านะครับเชลซีเปิดต่อมาขาดแล้วก็แพงทีเดียวนะครับช่วงหลังวิลล่าก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นทางด้านของเชลซีด้วยซ้ำนะครับที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโคพาร์เมอร์นะครับมูริชนะครับต่างๆนานาแล้วก็แจ็กสันด้วยนะครับช่วงนี้ก็คมเหลือเกินนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าก็ต้องมาดูครับว่าปรับทัพกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีหรือไม่นะครับก็ยังไว้ใจครับว่าสิงห์พยองวันนี้90นาทีไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่แอสตันวิลล่าครับราคาครึ่งลูกหรือปอปอครับคู่สุดท้ายครับสเปอร์กับแมนซิตี้นะครับเจอกันบ้านสเปอร์ทีไรแมนซิตี้ยังไม่เคยชนะใน10นัดหลังนะครับแต่นัดนี้เนี่ยเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับก็ยังมองว่าทางด้านของซิตี้ครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มดุเหลือเกินนะครับชนะมา6นัดติดสเปอร์ก็มีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับวันไหนเข้าฟอร์มก็ถือว่าดูดีทีเดียววันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าทางด้านของสเปอร์เนี่ยจะรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไหวหรือไม่แต่แฮนดิแคปมันเปิดมามุมมองแฮนดิแคปมองว่าซิตี้90นาทีน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับ1เม็ด2เม็ดก็น่าจะพอไหวคู่นี้สกอร์ต่ำเล็งไว้ก่อนนะครับสำหรับทางด้านของราคาครึ่งควบลูกน่าเสี่ยงไปกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าครับให้ต่อที่แมนซิตี้ราคาครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราครับเหล่าร้าสำหรับพี่ๆเซียนๆทั้งหลายนะครับรวมถึงทางด้านของพี่ท่านไหนที่สนใจทีเด็ด VIP ของเหล่าร้าก็สามารถสอบถามกันมาได้ครับใน LINE ของเราครับที่ @sign100ra นะครับเต็ง1ตัวสเต็ป1ชุด3ตัวครับทุกวันมีให้ทุกวันจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันที่เหล่าร้าครับสำหรับวันนี้ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังครับสวัสดีครับ